ส่วนตัวก็เรียนเชิญนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกมาร่วมบริจาคร่วมทำบุญนะครับเรียนเชิญนะครับจุดรับบริจาคเพื่อช่วยก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่นำบุญมาก็เสียใจกับเขาค่ะที่ว่าเขาหน้าไปวิบัติก็เหมือนกับเราที่เคยโดนนะคะก็เสียใจกับเขาแต่ก็ไม่รู้ยังไงก็ช่วยได้ตามกำลังมีน้อยก็ช่วยน้อยนั่นน่ะก็เสียใจกับเขาอย่างมากเลยค่ะเชิญชาวไทยช่วยกันบริจาคกันเยอะๆมีน้อยมีมากอะไรก็มาช่วยกันไปค่ะจะเป็นในส่วนของอาหารประเภทเรามีถึงสำเร็จรูปอันนี้ก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นอาหารที่สำคัญครับท่านทำมา100ก็ขอให้ย้อนกลับไปถึงท่าน1 ล้านนะครับทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะครับถือเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่นะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่ในใต้ค่าประหักทางของตึกการตั้งท่านต่างๆนะครับช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในส่วนของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและก็ญาติพี่น้องนะครับต้นนะครับที่ได้ร่วมทำบุญกับทางกรมสาธารณสุขนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าก็มีหลานๆนะครับอายุ2 ขวบก็มาร่วมต้องการจากบริจาคนะครับเราตั้งใจแล้วที่จะทำบุญนะครับก็ให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยรอบนะครับมาร่วมบริจาคนะครับเรารับบริจาคทั้งหมดเลยครับทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอาหารแห้งและโดยเฉพาะทุนทรัพย์ปัจจัยต่างๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะหลั่งไหลกันเข้ามาบริจาคปัจจุบันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมบริจาคกันมากมายนะครับ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้งบประมาณนะครับปัจจัยต่างๆที่จะช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะเพราะว่าบางท่านที่ยังไม่ทราบนะว่าจะมีการจุดรับบริจาคที่ตรงนี้นะครับเราก็ทางท่านผู้จัดการกองพลทหารราบที่9หรือท่านพลตรีนัทอินทรเจริญเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องโดยรอบค่ายเป็นส่วนหนึ่งส่งใจไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับที่ประเทศเนปาล